้าของวันเกิดวันที่24เขาก็คือคุณสุวิทย์ทิพย์โอสถหรือคุณอ้นเกิดอะไรขึ้นทำไมจู่ๆคุณริวถึงได้เรียกตัวของคุณอ้นลงมากระทันหันไม่แน่ว่าตัวคุณอ้นเองนั้นอาจไปสร้างกรรมที่รุนแรงมาจนทำให้เขาได้มายืนในรายการของเราในวันนี้ร่วมหาคำตอบพร้อมๆกันครับสาเหตุที่ผมต้องเลือกคุณลงมาอย่างกระทันหันเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพอมองไปที่คุณกลับเห็นภาพบางอย่างที่มันค่อนข้างเลือนลางแต่รู้ว่ามีคนคนหนึ่งที่เห็นคนแรกคือช็อกหรือมีเหตุการณ์ที่จากไปอย่างกระทันหันและมีการสูญเสียใครเพิ่มอีกจากนั้นหรือไม่ผมเห็นใบหน้าคุณชัดเจนว่าคุณมีทุกข์บางอย่างที่อยากจะคุยผมเลยเลือกคุณลงมานะครับในตัวเลขคนเกิดวันที่24เป็นคนที่คิดถึงความตายฝังใจเรื่องการตาย4ในภาษาจีนแปลว่าตายสีนั่นเองนะครับต่อมา24บวกเดือนกรกฎาคมของคุณเท่ากับ31คุณเป็นคนให้ความสำคัญเรื่องคนที่รักและครอบครัวมากก็เลยสงสัยว่าคุณคิดถึงใครคนในครอบครัวหรือคนที่รักที่จากไปหรือเปล่าแล้วก็ยังมีอาการน้อยใจนะครับต่อมาครับในบ้านเลขที่ทั้งหมดตัวเลขของคุณเนี่ยกลับไปอยู่ในเลขของ28และ122ซึ่งเป็นบ้านพี่สาวกับบ้านเกิดก็เลยไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับบุคคลที่อยู่ในบ้านหลังนี้หรือไม่นะครับเลยใช้คำว่าคิดถึงคนในครอบครัวนะครับแต่เรื่องแปลกคือ246เลข6อยู่ในบ้านแม่ยายก็เลยไม่รู้ว่ามีใครที่จากไปอย่างกระทันหันหรือช็อกหรือไม่นะครับเพราะตัวเลขลดทั้งหมดเป็นเลขของการจากไปโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวและคนตายยังไม่สงบนั่นเองสิ่งที่คุณริวเห็นนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับความตายนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นซะส่วนมากมีไหมครับคนใกล้ตัวคุณที่เสียชีวิตไปอย่างกระทันหันมีครับเป็นใครครับเป็นภรรยาของผมครับกับพี่สาวครับเพื่อเล่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นได้ไหมฮะผมมีแฟนอยู่คนหนึ่งอยู่ชัยภูมิเธอชื่อเป้ผมเป็นคนบุรีรัมย์เวลาเราจะไปไหนเราก็จะไปด้วยกันเหมือนตัวติดกันวันหนึ่งผมได้รับโทรศัพท์จากแม่ผมว่าให้กลับมาบ้านมาช่วยแม่ทำงานบ้านเพราะพ่อจะได้ไปตรวจร่างกายอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ผมก็เลยได้ชวนเป้บอกว่ากลับไปบ้านผมไปอยู่กับพ่อกับแม่ช่วยพ่อแม่ทำงานหลังจากนั้นวันที่26เดือนมีนาหมอได้นัดพ่อไปตรวจร่างกายผมกับเป้ก็เลยพากันไปเกี่ยวหญ้าให้วัวเพื่อจะหาหญ้าให้วัวแต่ระหว่างทางออกไปเกิดอุบัติเหตุรถเสียหลักทำให้ผมรถล้มกับเป้แต่เกิดบาดแผลไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จึงมีญาติผมโทรเรียกรถโรงพยาบาลให้มารับผมกับเป้ไปทำแผลปรากฏว่าหมอตรวจพบเด็กในครรภ์ของเป้บอกว่าเป้ตั้งท้องหลังจากนั้นผมก็ดูแลเอาใจใส่เป้เป็นพิเศษไม่ว่าเป้จะทำอะไรเอาอะไรอยากได้อะไรผมก็ทำให้เขาทุกอย่างได้แต่งงานกันไหมครับยังไม่แต่งครับไม่แต่งงานกันอยู่มาประมาณวันเดือนมิถุนายนพ่อของเป้ได้ล้มป่วยลงและผมก็เลยให้เป้ได้กลับมาบ้านนั่นเป็นครั้งแรกที่เราห่างไกลกันการที่เป้กลับมาบ้านไม่รู้เป็นเพราะอะไรทำให้เราได้ทะเลาะกันและความห่างไกลทำให้เราไม่ใกล้ชิดกันและเริ่มมีปากเสียงกันวันที่27กรกฎาคมผมได้กลับมาหาเป้อีกครั้งหนึ่งทำให้เราได้ใกล้ชิดกันครับและได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งผมได้อยู่กับเป้ประมาณ 3-4 วันและวันที่30ผมบอกเป้ว่าเป้พี่จะกลับบ้านไปหาพ่อกับแม่พี่นะแล้ววันที่12เดี๋ยวพี่จะกลับมาหาเป้นะในเวลาตอนประมาณบ่ายสองที่ผมจะกลับมาที่บุรีรัมย์เป้บอกว่าอย่าเพิ่งกลับได้ไหมอยู่ต่ออีกสักวันได้ไหมขอแค่วันเดียวแล้วเป้ก็ไม่พูดอะไรก็น้อยใจแล้วก็ในความรู้สึกนะตอนนั้นมันเป็นเหมือนการพูดสั่งลาอะไรสักอย่างแต่ผมว่าทีหลังอย่าพูดนะมันไม่ดีแล้วต่อมาผมก็ได้กลับมาบ้าน
การที่ผมกลับมาบ้านในครั้งนี้เป็นการที่เราห่างกันอีกรอบแต่เป้ก็จะโทรตามโทรจิกตลอดทำให้ผมเกิดความรำคาญผมจึงบล็อกเบอร์เธอไว้ประมาณ2วันเพราะว่าแค่เขาโทรตามแค่เนี้ยเลยบล็อกเบอร์เลยเหรอไม่ครับมันมีปัญหาที่มากกว่านั้นครับอ๋อทะเลาะกันครับผมก็เลยไม่อยากให้ปัญหามันบานปลายก็เลยบล็อกไว้ก่อนครับซึ่งตอนที่ทะเลาะกันไม่ห่วงลูกอ่ะครับห่วงครับก็คือแบบผู้หญิงคนตั้งครรภ์เค้าเป็นคนที่อารมณ์ร้อนแล้วขี้เอาแต่ใจแล้วผมก็เป็นผู้ชายที่อารมณ์ร้อนก็เลยตัดปัญหาแบบในตอนนั้นคือคิดตัดปัญหาง่ายๆคือบล็อกไว้ก่อนครับตอนนั้นนี่ท้องกี่เดือนแล้วครับคุณเป้6เดือนครับเดือนแล้วครับผมแต่เค้าก็อยู่กับที่บ้านอยู่ใช่มั้ยครับอยู่ที่บ้านของเป้อยู่ครับตอนที่ล็อกเปอร์ไว้อ่ะคือคิดว่าเค้าน้อยใจมั้ยคิดว่าน้อยใจครับเคยบล็อกเบอร์เค้ามาก่อนเคยครับบล็อกแค่วันเดียวแล้วก็ปลดบล็อกครับแล้วเค้าก็บอกเค้าก็น้อยใจอยู่ครับแปลว่าไอ้ครั้งเนี้ยบล็อกนานกว่าปกติเลย2วันครับครับแล้วเป็นยังไงต่อครับแล้ววันที่3สิงหาคมเวลา 8:00 นผมตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้ไปหยิบเสื้อผ้าเป้ความรู้สึกที่ผมไม่เคยรู้สึกคือมันใจหายวูบขึ้นมาวูบนึงแล้วน้ำตามันไหลออกจากตาแล้วณขณะนั้นผมได้นั่งลงแล้วก็คิดว่าเป้จะเป็นอะไรมั้ยทำไมมันรู้สึกอย่างนี้ผมก็เอียดใจแต่ผมก็ไม่คิดอะไรกับแล้วผมก็ได้ปลดบล็อกเบอร์ของเป้ออกแล้วผมว่าจะโทรแต่ด้วยความว่ากำลังงอนเขาอยู่ก็เลยไม่โทรก็เลยจับมอเตอร์ไซค์ขี่ออกไปนั่งเล่นบ้านเพื่อนประมาณ10โมงเพื่อนที่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพโทรบอกว่าอ้นมึงรู้ข่าวยังแฟนมึงถูกรถชนตายแล้วนะผมเลยว่าพูดอะไรมึงเอาความจริงหรือความตลกอะไรมาพูดผมก็เลยโกรธเพื่อนมากเพื่อนบอกว่ามึงเชื่อกูดิไม่เชื่อมึงโทรไปถามแม่ยายผมก็เลยตัดสินใจโทรไปหาแม่เป้แล้วถามแม่เป้ว่าแม่เป้ไปไหนครับแม่ก็เลยบอกว่าพ้นเป้ไม่อยู่กับเรานะเป้เสียแล้วเป้ถูกรถชนกับพี่หวันตายทั้งสองคือนะเวลานั้นผมช็อกมากแบบล้มทั้งยืนได้แต่ร้องไห้คือวินาทีที่เกิดเหตุคือเป้กับพี่ดาวันเป็นคนขับรถขับมาช้าๆแล้วมีมอเตอร์ไซคันนึงแล้วแกก็หักหลบมาช้าๆแล้วแกก็อยากพยายามไม่ได้กินเลนมาข้างในเยอะนะครับนิดเดียวทีนี้คู่กรณีเขาเมาเข้ามาด้วยความเร็วคือเขาจะหักหลบอีกคันนึงแต่เขาตกใจเขาเลยหักมาทางนี้กินเลนมาใส่พี่ดาวันกับเป้ถ้าไม่ใส่สองคนนี้ก็เขาจะไปชนกระบะอีกคันนึงครับแฟนคุณไปทำอะไรฮะวันนั้นขับรถไปไหนกันจะไปทำอะไรฮะจะพาพี่สาวพี่ดาวันไปเยี่ยมร้านที่อำเภอพะทายครับเขาขับไปเรื่อยๆแล้วปรากฏว่ารถที่เมาเนี่ยก็คือขับมาชนเขาครับชนด้านข้างหรือว่ามาชนข้างหลังชนด้านหน้าเลยครับชนด้านหน้าคือสวนมาเลยเหรอสวนบวกกันครับคือเขาสวนเลนมาเลยครับวันนั้นแฟนใช้รถอะไรไปครับใช้มอเตอร์ไซค์เวฟครับอ๋อเป็นรถมอเตอร์ไซค์ครับผมก็คือมีแฟนคุณแล้วก็แฟนเป็นคนซ้อนพี่ดาวันเป็นคนขับครับทั้งคู่คือเสียชีวิตตรงที่ตรงนั้นคาที่เลยครับแล้วลูกล่ะลูกก็เสียด้วยครับเป้เขาที่บอกว่ามอเตอร์ไซค์โดนรถสวนมาตอนที่ชนนี่คือเขากระเด็นข้ามรถหรือว่าเขาโดนทับอะไรไงหรือเปล่าผมไม่เห็นครับเพียงแต่ภาพที่เขาส่งมาให้ครับคือได้เห็นสภาพศพในรูปถ่ายไหมครับเห็นครับคือนอนคว่ำหน้าตรงคางตรงนี้ฉีกหมดคือลึกมากครับแล้วขาตรงกล้ามเนื้อก็ฉีกอะไรฉีกหมดเลยครับเขาได้จับคนที่ชนได้ไหมจับได้ครับคือเขายอมรับสารภาพยืนยอมรับสารภาพว่าเมาเมาครับตำรวจเจ้าหน้าที่เบาแอลกอฮอล์ขึ้น107ครับ107มิลลิกรัมอย่างนี้คุณอ้นรู้สึกยังไงบ้างครับที่แบบแฟนเสียชีวิตตอนที่แบบเรายังไม่ได้เคลียร์ใจกันเลยครับทะเลาะกันอยู่เลยยังมีเรื่องอยากจะพูดกับเขาตั้งเยอะมากมายมีอะไรที่ยังไม่ทันได้ทำให้เขาตั้งมากมายครับผมถามคำถามนึงได้ปะครับผมถ้าคุณได้ยินประโยคนี้คุณจะรู้สึกยังไงเคยพูดกันไหมครับหรือเคยคิดกันไหมว่า
หลังจากมีลูกแล้วอะรอให้เขาโตนิดนึงแล้วจะแต่งงานกันครับใช่ครับได้คุยเรื่องนี้กันไหมครับคุยครับคุยกับเขาว่าลูกออกให้ลูกโตประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนผมจะมาแต่งเขาพ่อกับแม่จะมาสู่ขอให้แต่ยังไม่ได้ได้ขอครับก็ต้องจากแฟนไปแต่แล้วผมยังไม่ได้ทำตามสัญญาที่ให้สัญญากับพี่ไปเลยพี่เคยบอกผมว่าครั้งนึงในชีวิตของผู้หญิงคนที่เป็นผู้หญิงเขาก็อยากใส่ชุดแต่งงานกันทั้งนั้นแต่ริวก็ไม่ได้สัมผัสหรือว่าไม่ได้ยินเสียงของวิญญาณใช่ไหมครับแค่รู้สึกจากความรู้สึกทางเสียงเท่านั้นเองครับความฝันของเขาอีกอย่างเดียวคือแต่งงานและที่บอกว่าคนที่จากไปยังไม่สงบเพราะคำสัญญาครับคุณทำผิดคุณรู้ใช่ไหมครับผมคุณสัญญากับเขากี่รอบแล้วหลายรอบแล้วครับแล้วทำได้ไหมไม่ได้ครับคุณสัญญาอะไรกันบ้างสารภาพออกมาครับสัญญาหลายอย่างครับว่าจะเลิกคุยกับผู้หญิงคนอื่นแล้วทำได้ไหมไม่ได้ครับแปลว่าเรื่องที่ทะเลาะกันแล้วบล็อกเบอร์นี่คือเรื่องผู้หญิงไหมครับมีเรื่องผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวด้วยครับแสดงว่าที่ไม่สงบเพราะสองเรื่องนี้หรือเปล่าถูกต้องครับทำยังไงให้วิญญาณสงบครับคุณริวเมื่อกี้ที่ผมถามเนี่ยว่าให้เขาพูดความจริงครับแล้วที่คุณปิดมือถือไปหรืออะไรไปจริงๆอ่ะคุณอย่าบอกว่าคุณแค่ประชดแต่คุณน่ะคุยกับคนอื่นอยู่จริงครับเอาความจริงนี้ไปสารภาพกับคนตายซะครับเขาไม่ใช่ไม่รู้ครับเอาตรงๆนะคุณรับได้ไหมถ้าแฟนคุณคุยกับคนอื่นก็รับไม่ได้ครับถูกต้องครับชายหญิงในยุคปัจจุบันคือยุคที่เท่าเทียมกันในด้านความรู้สึกด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณรับไม่ได้เขาก็รับไม่ได้ก็คือควรจะต้องไปสารภาพเรื่องนี้ถูกต้องครับเพื่อให้คนที่จากไปได้ไปอย่างสงบอย่าได้ปิดบังอีกเลยเพราะเขาก็จากไปแล้วแล้วใจคุณตอนนี้ถึงแม้จะรู้สึกเสียใจกับเขาก็จริงแต่ผมก็เชื่อว่าคุณก็อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะถ้าคุณไม่อยากเริ่มต้นคุณคงไม่คุยกับใครอย่าแค่พึ่งเสียใจแล้วลืมเร็วเกินไปทำทุกอย่างให้พร้อมสมบูรณ์ก่อนเว้นระยะห่างบ้างจะได้ไม่ถูกคอรหาถ้าเกิดคุณมารายการนี้แล้วคุณเชื่อว่าผมเป็นสะพานหนึ่งที่พอจะให้เขารับรู้ได้คุณมีอะไรอยากจะสารภาพกับเขาไหมมีครับเชิญพี่สัญญาว่าถึงแม้เป้จะไม่อยู่แล้วความรักของพี่กับครอบครัวเป้พี่ก็ยังจะรักและเคารพแม่ของเป้เหมือนเดิมถึงพี่จะจากไปแล้วพี่ก็ยังอาจจะอยู่ในใจพี่ถึงแม้จะน้อยแต่พี่ก็รักพี่